เทลซูนะอันนี้คือเลยพ่วงเลยนะครับไอเลนตัวนี้สามารถถ่ายเป็นปกติก็ได้ถ่ายเป็นฟุ้งได้หลายคิวนะต้องรอเดี๋ยวไปยืมตังค์ข้ามาเก็บก็คือซูมอันนี้ซูมก็ไปที่200มิลได้ได้ครับได้โอเคครับเก็บหลักฐานไว้ก่อนเลยตัวเองนั่งอยู่เรื่องมันเรียบเลยก็เลือกใช้ตามระยะได้ทำมาโอ้ร้อยล้านเลยนี่20,000กว่าบาทไม่ละตัวนี้เป็นเลนรุ่นเก่าผมปลูกนะครับปลูกไปเท่าไหร่ต่อเลยครับสองร้อยล้านอ่ะซูเปอร์เทเล่ก็ซูมมากๆเลยครับซูมมากๆเลยวันนี้ถามถ่ายนกตัวนี้ถ่ายได้ใช่ไหมถ่ายนกถ่ายสัตว์ถ่ายนกถ่ายสัตว์หรือที่เราเห็นกันนะครับพวกสายข่าวกีฬาเซนกว่าเป็นแสนนั่งกันเต็มเลยฮะตามขอบสนามฟุตบอลต่อขาเรื่องยาวอย่างนี้ฮะเต็มเลยนะครับพาไปเลยเพราะว่าบางทีกีฬาเราเข้าใกล้ไม่ได้นะครับต้องถ่ายจากขอบสนามหรือถ่ายสัตว์เนี่ยเราก็เข้าใกล้ไม่ได้ก็ต้องใช้จับคนเนี้ยฮะถ่ายเข้าไปเฮ้ยอันเล่นแต่เป็นเล่นเฉพาะทางนะครับปกติแล้วพวกเล่นกันเราไม่ไปซื้อมาเล่นหรอกถ้าไม่มีนะครับเล่นอย่างหนักมากนะครับแต่ละตัวอันนี้ดูจากภาพขนาดนี้นะฮะตัวจริงๆเนี่ยหน้าเลนประมาณตัวหน้าเลนมันนะฮะน้องๆฝาหม้อนะฮะฝาโอ้ใหญ่ใช่ไหมความใหญ่ของจริงๆของมันแค่นี้เลยใหญ่มากใหญ่มากนะยาวเกือบท่วมแขนเบาไหมครับไม่เบาฮะบางทีไปเดินป่าถ่ายนกต้องมีคนช่วยถือให้หนึ่งคนนะครับโอ้ต้องแบกไปเลยทีนี้เลนมาโครนะครับเลนมาโครก็คือเลนที่มีกำลังขยายนะครับมีกำลังขยายเหมือนเอาไว้ขยายมาใส่เลนแล้วกันนะฮะบางคนชอบถ่ายมาโครนะครับถ่ายมาโครที่เราเห็นถ่ายภาพถ่ายพวกถ่ายแมลงถ่ายดอกไม้ถ่ายเกสรนะครับหรือเปล่ามีไม่รู้เอามาหรือเปล่าเอามาแล้วนะฮะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะเล่นนะนะเดี๋ยวนักกว่ากว้างแล้วนะใช่เฮ้ยนะเฮ้ยนะต่างเลยเหนียบเทียบกับเลน75 300 ก็คือเท่ากับซูมไปที่แค่ช่วง105ไม่ต้องนะครับ
จะของกล้องแต่ถามว่าเอามาใช้ถ่ายได้ไหมถ่ายบุคคลก็ได้นะครับมันก็ได้ครับไม่ว่าจะเล่นเกมไม่เกมหรือว่าเล่นเกมแต่ถ้ามีแรงมันเล่นเกมให้กันเราสตาร์ทกันดีดีหน้าห้องนะครับไม่ได้ด้านขวาไม่ได้ด้านซ้ายโอ้ดูแบงค์แล้วนะครับเห็นไหมครับเห็นรายละเอียดเห็นรายละเอียดของใบไม้ของต่างๆเนี่ยสนุกครับถ่ายมาโซนสนุกกับไหนว่าซื้อนี่ไม่สนุกใช่ไหมครับราคาแพงไหมเนี่ยเอ็นมาโซนครับมีตั้งแต่ไม่ถึงหมื่นราคาที่มีก็มีราคาที่มีนะอ๋อราคาที่มีแต่ต้องซื้อกล้องที่สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ก่อนใช่ไหมครับจริงๆแล้วพวกกล้องคอมแพคนะฮะกลับย้อนกลับพวกกล้องคอมแพคเอสเอลอาร์อะไรเนี่ยพวกนี้ใส่โหมดการถ่ายมาโครให้เราแล้วถ้าเราเห็นรูปดอกไม้นะฮะแต่เป็นมาโครหลอกเป็นมาโครปลอมนะฮะเพราะมาโครจริงๆต้องขยายด้วยกำลังขยายของชิ้นเลนส์นะฮะแต่ไอ้มาโครพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันทำให้เราสามารถเข้าไปใกล้ได้เท่านั้นเองก็เรียกว่าถ่ายกันจ่อๆระยะ1เซนไม่ก็แล้วแต่ว่าสเปคของแต่ละตัวนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เลนมันไม่ได้มีการขยายแต่มันทำให้เราเข้าใกล้